จริงๆแล้วคือหลายๆคนเนี่ยในโลกโซเชียลตอนนี้หลวงปู่ศิลาท่านดังมากๆนะครับวัดโพศีสะอาดเนี่ยคือใครไปที่กาฬสินธุ์เนี่ยต้องแวะไปแล้วเวลาไปทีนึงนะวันนึงเนี่ยคนเนี่ยวันที่ผมไปพันกว่าคนนะถ้าพิธีเยอะเป็นแบบ 3-4 5,000 คนได้ท่านดังจากอะไรหลวงปู่ศิลาเนี่ยที่ทําคนให้คนศรัทธาท่านมากขนาดนี้จริงๆเท่าที่คุยกับพี่มดดําอ่ะท่านดังมาก่อนนั้นอยู่แล้วคือพี่ไม่รู้พี่มารู้จักไอ้พอยต์มันเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยแจ็คเข้าไปอย่างนี้นะฮะโอ้โหใกล้ชิดมากเลยนี่อันนี้คือต้องรอแบบว่านี่รอ2วันแล้วเนี่ยอันนี้รูปนี้ยังไม่กล้าโพสต์นะครับเพราะว่ากลัวลูกศิษย์ท่านว่าเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยรูปนี้หลวงปู่อ่ะให้คุณดาลิงเนี่ยเรียกผมเข้าไปที่ห้องท่านเพราะว่าแบบเดี๋ยวหาว่าแบบอภิสิทธิ์อะไรเงี้ยนะครับก็คือแบบเหมือนเขาให้เข้าไปแล้วก็แบบไปให้พรวันเกิดเงี้ยครับอ๋อมันตรงกับวันเกิดคุณพอดีใช่ไหมใกล้ใกล้กับวันเกิดแล้วพี่มดดำเขาก็หลวงปู่ก็เอ่ยชื่อพี่มดด้วยเพราะเขารู้ว่ามีรายการคชาพามาถ่ายเขาก็เอ่ยชื่อแล้วก็หลวงปู่ก็ได้เข้าไปคุยแล้วก็บอกว่าเออเป็นยังไงลูกเป็นยังไงผมก็บอกเขารู้หมดเลยว่ามีลูกอะไรอย่างงี้นะใช่ครับก็บอกลูกชื่อคากิเขาก็ขำเขาเป็นคนตลกไงหลวงปู่ขำขำเสร็จปุ๊บหลวงปู่ก็ขำปุ๊บแล้วก็คุณดาลิงอาจารย์ดาลิงเขาก็แปลให้ว่าคากิไม่ว่าขาหมูอาจารย์เขาก็ว่าอีสานเนาะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บหลวงปู่เขาก็เลยเอากระดาษปากกามาเขียนให้เอ้ายามาชิตะแล้วแต่เมียเนี่ยครับเขาเขียนให้ครับเนี่ยหลวงเป็นลายมือหลวงปู่ยามาชิตะตั้งชื่อให้ลูกเราใช่ตั้งชื่อให้ลูกเราแล้วแต่ภรรยาด้วยเขาบอกแล้วแต่เมียแล้วแต่แม่อาจจะเป็นชื่อจริงอะไม่รู้ก็แล้วแต่ใบมอนเขาบอกว่าหลวงปู่ศิลาไม่ได้ตั้งให้ใครง่ายๆนะยามาชิตะเนี่ยหลวงปู่ศิลาตั้งน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคำบาลีมาผสมด้วยก็ได้นะคะจะไปรู้ญี่ปุ่นบาลีผสมกันด้วยเพราะเห็นว่าชอบญี่ปุ่นไงไม่เป็นไปได้นะเนี่ยหลวงปู่ตั้งออกนะก็นี่ไงพอดีเลยเนี่ยหลวงปู่เขียนให้เลยคากิยามาชิตะต้องชื่อนี้แหละสงสัยรถนาแตกนามสกุลอะไรนะเห็นในติ๊กต็อกเต็มไปหมดเต็มเนี่ยหลวงปู่ยามาชิตะนามสกุลเลยนะที่คำบอลที่โลก็โอเคนะชื่อน่ารักดีต้องขอบคุณหลวงปู่กับอาจารย์ดาลิงมีการเรื่องเล่าครับคุณแม่ว่าหลวงปู่ศิลาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพระปฏิบัติทั่วไปที่อยู่ในกระต๊อบอ่ะกระต๊อบสังกะสีด้วยซ้ำไปมีวันนึงท่านก็เลี้ยงหมาไว้ถูกต้องไหมครับหมานี่มันก็ชอบไปกัดไอ้นี่พอยเล่าชื่อฟังทีนึงกัดไก่กัดไก่ชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยจนวันนึงหมาถูกยิงมาก็เป็นแผลเวอะกลับมาหลวงปู่อ่ะก็เอาสังกะสีนึกออกมาสังกะสีต่างจังหวัดนึกออกมาสังกะสีท่านอ่ะสังกะสีหลังคาเอาออกมาแล้วก็เขียนยันแล้วก็ทำเป็นปลอกคอให้หมาเอาไว้ปรากฏหมามันก็เหมือนเดิมไปกัดเป็ดกัดไก่ชาวบ้านถูกยิงกลับมาทุกครั้งแต่ปรากฏว่าไอ้หมาตัวนี้ยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่เข้ายิงไม่โดนยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าตะกุดลูกก็คือก็เขียนเหมือนตะกุดเขียนยาอะไรให้อ่ะตะกุดแต่ก็ยิงไม่เข้าปรากฏคนก็เลยถามอ้าวหมาตัวนี้มันมาจากไหนเป็นของใครกันแน่ทำไมหนังเหนียวงี้ถึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นของหลวงปู่ศิลาใช่ก็ตามหลวงปู่ศิลาก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงครับมากมายเลยนะฮะครับถึงแม้กระทั่งเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยอย่างไอ้แจ็คเนี่ยไม่รู้ว่าท่านฉันคิดว่าท่านก็คงไม่รู้ว่าไอ้แจ็คจะมีลูกเนี่ยหรอเปล่าครับก็หรืออาจจะรู้ก็ได้แต่ก็รู้เลยว่าชื่อจริงของลูกแจ็คยังไม่มีใช่ใช่ก็เลยตั้งชื่อให้เขียนในกระดาษมาเขียนใส่กระดาษให้แล้วมีคิดในใจไหมว่าอยากท่านตั้งชื่อให้ไม่ได้คิดครับจริงต้องบอกก่อนนะครับไม่ได้คิดว่าจะได้เข้าไปด้วยครับเพราะว่าไปรอมาวันหนึ่งคือวันหนึ่งไม่ได้เจอครับวันหนึ่งคือทิ้งไปเปล่าคือบอกต้องไปรอตีห้าหกโมงต้องไปนั่งรอแล้วใช่ไหมทรัพย์ส่วนใหญ่หลวงปู่เนี่ยจะมาถ้าอุทยานเนี่ยท่านจะออกมาสนทนาธรรมนะครับให้ลูกศิษย์นะครับตั้งแต่ช่วง7โมง8โมงถึง10โมงครับแล้วท่านก็จะพักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่างที่พี่มดดำบอกหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นคนรักสุนัขมากๆรักสุนัขมากๆแล้วเขาเป็นคนแบบรักสัตว์นะครับแล้วก็ที่เขามีตะกุดนะครับตะกุดรุ่นแรกของเขาจะหายากมากตะกุดของที่หลวงปู่ทำนะครับตะกุดสังกะสีนะฮะที่พี่มดบอกครับแล้วนั่นแหละครับแล้วก็บอกเชื่อไหมฮะเขาบอกว่าหลายๆคนอ่ะครั้งหนึ่งหลวงปู่ศิลาไปที่พูดเพราะว่าเขาเคยหลวงปู่เนี่ยก็นั่งรถไปเนี่ยแหละออกนอกข่าวดังนะเนาะถูกปรากฏมีรถกระบะฮะเสียหลักเนี่ยข้ามเลนมาติดหน้าก็คือเอาง่ายๆแทนที่จะชนรถหลวงปู่ปรากฏมาตัดหน้ารถหลวงปู่ฮะแต่โชคดีไม่มีใครเป็นไรเลยหยุดพอดีรถหยุดพอดีไงแทนที่จะชนถูกแล้วก่อนหน้านั้นหลวงปู่บอกไงรู้ไหมเอารถไปเช็คช่วงล่างซะเดี๋ยวจะมีก็คือรู้หมดว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นแบบว่าหลวงปู่ศิลาเนี่ยก็เลยแบบว่าหลังจากที่ซ่อมรถเสร็จเนี่ยจนมีเชื่อไหมเพิ่งซ่อมรถเสร็จก็มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะโอ้โหแล้วก็รอดมาได้ก็คือไม่โดนหลวงปู่ปาฏิหาริย์จริงเคยแล้วไปมีเรื่องเล่าอะไรของหลวงปู่ศิลาอีกไหมเขาบอกมีเรื่องพุทธานุกรมเมตตามหานิยมเยอะเลยคือเรื่องของหลวงปู่เนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเมตตานะครับแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยลูกศิษย์ของหลวงปู่เนี่ยจะชอบไม่จะเป็นอันต้องบอกก่อนว่า
คนที่ไปแบบชาวบ้านเลยนะไม่จะเป็นต้องเหรียญแพงนะแค่มีรูปท่านเนี่ยหรือมีสายสินอะไรก็ได้เนี่ยแล้วนึกถึงอะครับถึงท่านนึกถึงท่านนะครับแล้วก็รวยกันทุกคนจริงเหรอจริงเหรอเนี่ยชาวบ้านเล่าให้ผมฟังหมดเลยผมถึงไปเห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่ายังไงเขาเล่าว่าแบบเนี้ยป้าเนี่ยมาเนี่ยไม่ทันหรอกป้าไม่มีตังหรอกจะไปแบบเช่าเหรียญแพงหรืออะไรเงี้ยป้ามาด้วยความศรัทธาจริงแล้วก็หลวงปู่เนี่ยท่านจะให้แบบให้พรคือหลวงปู่เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ารูปปั้นของท่านแค่ไปกราบหรืออธิษฐานหรือมีอะไรของที่เกี่ยวกับหลวงปู่เนี่ยเขาก็จะนึกถึงเนี่ยแล้วเขาก็จะได้ซึ่งผมว่ามันจริงหรือเปล่าวะอยากไปดูหรืออยากไปถามพี่ๆชาวบ้านอะไรเงี้ยจนเราเข้าไปกับพอยครับแล้วเรารู้สึกโอ้โหคนพอยได้เข้าด้วยนะวันนั้นเป็นวันเกิดพอยใช่ครับเป็นพันๆคนนะคือก็เลยรู้สึกว่าโอ้บารมีหลวงปู่ท่านแบบแกช่วยครับแกเป็นคนที่น่ารักแล้วก็แกเป็นคนใจดีแล้วก็ขำแล้วก็รักสัตว์แล้วก็ดูแลแบบว่า เกี่ยวกับคนที่มาครับแบบคือพูดคุยอะไรเงี้ยเป็นคนตลกครับถ้าใครดูใน TikTok หรือเห็นหลวงปู่แต่ด้วยอายุนานท่านก็เยอะแล้วเนอะท่านก็มีเวลาจำกัดเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์